เรามาวัดไซส์ของถาดท็อปปิ้งกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นถาดเรียกว่าไซส์1ทับ6ลึก10เซนหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็คือเป็น1ทับ6เหมือนกันขนาดหน้าเท่ากันนะคะแต่ความลึกไม่เท่ากันค่ะตัวนี้ลึกแค่ 6.5 เซนตัวนี้ลึก10ตัวนี้ลึก 6.5 นะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดไซส์กันนะคะตัวปีกด้านนอกนะคะจากบนลงล่างนะคะอยู่ที่ 17.5 เซนค่ะและจากซ้ายไปขวาอยู่ที่16เซนค่ะความลึกของตัวนี้ก็คือ 6.5 เซนนะคะก็คือวัดจากมุมบนสุดไปจนถึงมุมนี้ของเขานะคะก็คือ 6.5 เซนนะคะแต่ถ้าวัดจากด้านในนะคะก็คือจากในตรงนี้เลยนะคะฐานล่างก็จะอยู่ประมาณ6เซนส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวลึก10เซนด้านนอกค่ะก็คือด้านซ้ายไปขวานะคะก็คือ16เซนเท่ากันเท่ากันเลยด้านบนลงล่างนะคะก็คือ 17.5 เซนเท่ากันค่ะแต่ความลึกของเขาตัวนี้จะอยู่ที่10เซน10เซนเห็นไหม10เซนถ้าวัดจากข้างในก็คือประมาณ 9.5 ข้างในนะคะจากซ้ายไปขวาของด้านในตรงนี้อยู่ที่13เฉพาะอันในนะแล้วก็ด้านนี้อยู่ที่ 14.5 วัดจากด้านในอันนี้ก็คือเป็นขนาดไซส์ท็อปปิ้งนะคะไซส์ลึก10กับลึก 6.5 ตัวนี้คือไซส์1/6เวลาดูนะคะก็คือไซส์นี้เลยเห็นไหมคะ1/6